มาค่ะตัดขาเห็ดต่อเมื่อกี้นี้ไปคุยโทรศัพท์กับน้องสาวคุยไปด้วยตัดขาเห็ดไปด้วยปีนี้ไปต้องขออภัยนะทุกคนว่าปีนี้ฝนอย่างที่บอกล่ะจริงๆฝนแพลนว่าจะทำคลิปน้อยลงเกือบจะไม่ทำแต่มันก็เนาะอดใจไม่ได้และหลายคนก็แบบอ้าวแดดและหลายคนก็ถามหาจะไม่ย้อนแสงเหรอเนี่ยที่ทำงานพี่ไม้เขาก็จะมีพวกเพื่อนๆฝรั่งอะไรเงี้ยที่แบบเขารู้จักเงี้ยก็จะถามว่าปีนี้ไม่เห็นเมียยูอัพคลิปมาหลายเดือนแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ตอนแรกว่าถ้าทำคลิปอย่างที่บอกคงก็จะไม่ได้ทำเยอะเหมือนทุกปีนะคิดว่านะอย่างเก็บเห็ดผมก็จะเก็บเท่าที่เราคิดว่าเราทำไหวอย่างเงี้ยจะไม่เก็บมาเยอะๆเหมือนทุกๆปีทุกคนเอาเก็บมาแล้วมาทำเนี่ยถ้าไปแคมปิ้งเราก็จะเน้นไปแคมปิ้งตอนแรกว่าทำคลิปอาจจะแบบปิดคอมเมนต์ไปไหมแต่ก็เดี๋ยวจะเปิดแต่ขออนุญาตแค่กดหัวใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกปีนี้ผมจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตให้น้อยลงอ่ะเพราะว่ามันเสียเวลาจริงๆนะทุกคนหน้าร้อนเรามันน้อยจริงๆแต่ว่าก็จะถ้าไม่ปิดคอมเมนต์เปิดไว้เดี๋ยวแต่ว่าผมก็จะอ่านขออนุญาตกดหัวใจให้แล้วกันนะแล้วก็ผมไม่ได้ทำไอ้นี่แล้วนะไม่ได้ทำสอนเกี่ยวกับเห็ดแล้วนะอันนี้ก็ไม่ทำแล้วก็ถ้าใครมือใหม่หัดเก็บเห็ดก็แนะนำให้ไปหาคลาสเรียนเอานะเพราะว่าอย่าง Facebook ผลก็ไม่ได้เปิดอะไรนะเขาเรียกอะไร Messenger ผลลบออกจากเครื่องของฝนเพราะว่าไม่รู้มันมีคนส่งข้อความมาเยอะมากแล้วก็คนก็โทรมาแล้วเราเป็นโรคแพนิคกลัวเสียงโทรศัพท์ตอนกลางคืนและที่สำคัญอลาสก้ากับประเทศไทยอย่างเงี้ยกลางคืนเราแต่มันเป็นเช้าที่เมืองไทยไหมไม่รู้ใครโทรมาแล้วมันทำให้เรากลัวนะทุกคนหุ่นกลัวเสียงโทรศัพท์อ่ะคือโรคแพนิคอ่ะคือกลัวมากเพราะว่าเมืองไทยแต่ก่อนก็เรียกอะไรอ่ะไอ้ที่บ้านโทรมาอย่างเงี้ยว่าน้องเสียพี่เสียแม่เสียอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยกลายเป็นเราไม่อยากรับโทรศัพท์อ่ะผมกลัวเสียงโทรศัพท์มากผมก็เลยFacebook Messenger อย่างเงี้ยผมก็จะลบออกไปเลยไม่รับรู้ไม่อยากรับรู้อะไรเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็สอนมาหลายปีแล้วเนาะในคลิปก็ไปหาเรียนเอาซื้อหนังสือเอาแล้วกันนะเพราะว่าหนังสือผมก็จะเก็บลงละเก็บไว้ไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดมีคำถามเราก็ไม่ได้มันก็ต้องเปิดหนังสือให้ดูอีกชื่อวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทำแล้วอันนี้คือต่อไปก็คือไปเก็บเห็ดจริงๆเก็บจริงๆไม่มาเขียนชื่อเห็ดให้ดูด้วยคือไปเก็บเห็ดก็คือเห็ดนะรวมๆนะต้องขออภัยก็ขอบคุณทุกคนที่ถามไถ่เข้ามานะ
ก็จะพยายามทำคลิปให้ดูนั่นแหละบ้างอย่างที่บอกก็จะไม่ได้อะไรมากมายเหมือนทุกๆปีนะเราจะเน้นเที่ยวกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินไม่หมดหรอกเห็นน่ะเก็บมาทุกๆปีก็มาแจกเหมือนเดิมนั่นแหละกินจริงๆก็ได้มันเยอะนี่ตอนนี้มีแดดแล้วนะคะที่สำคัญผมก็จะใช้หลังจากที่แม่เลี้ยงเนาะเสียไปอ่ะเราก็จะมีพ่อเลี้ยงที่เราก็จะใช้เวลากับเขาไงพ่อเขาก็ซื้อเรือมาอยากจะไปตกปลากับพ่ออย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาก็จะบอกไว้ก่อนนะคะอาจจะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์มันใช้เวลาจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปหรือว่าตอบคอมเมนต์อย่างเงี้ยแต่ก็จะอ่านแล้วก็กดหัวใจให้นะคะอันไหนมีเวลาก็จะตอบแต่อาจจะไม่ได้ตอบหมดทุกคนนะแต่ก็จะพยายามอ่านอย่าปีนี้ก็อย่าคาดหวังนะคะทุกคนแล้วแต่อารมณ์บอกแล้วแล้วแต่จริงๆว่าจะไม่ทำอย่างที่บอกนะแต่ก็มันเห็นมันก็เห็นสวยๆมันก็จะอดที่จะหยิบมือถือขึ้นมาไม่ได้แต่ก็ถือว่าถ่ายน้อยไม่ได้อะไรเยอะเหมือนทุกปีนี่แบบโอ้ทุ่มสุดตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอันนี้ก็จะเก็บสดๆนะคะแล้วก็หั่นแพ็คเสียวเลยเก็บสดๆเข้าตู้รอบแรกอะลวกไปแล้วอันนี้อยากเก็บสดดูสิมีหนอนไหมเอ่ยสวยอยู่ขาวจั๊วขาวจั๊วน่าเจ๊ะโอ้โหนี่ไงทุกคนสวยไหมปีนี้โชคดีเห็ดมาเร็วจริงๆนะอย่างที่บอกฝนตกเยอะค่ะนี่ก็ไปเก็บแป๊บเดียวจริงถ้าเข้าไปในป่าก็จะมีอีกเยอะค่ะแต่ว่าวันนั้นก็เลิกงานให้พี่ไม้พาไปเนาะ15นาทีจริงๆนะแล้วเข้าไปในป่าด้วยนะโอ้โหหาบกันออกมาแน่นอนขนาดไปรอบแรกอะที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะทุกคนเห็ดมันออกเยอะมากที่แก่ๆนะไม่รู้ขโมยออกตอนไหนก็ไม่รู้เราก็มัวแต่ไปแคมปิ้งแดดมาอีกละเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนี่ปลูกผักรอบบ้านไว้เยอะเลยนะทุกคนก่อนหน้านี้โอ้โหสวยมากเดือนมิถุนายนโอ้โหทุกอย่างโตเร็วมากสวยมากพอมันเกิดฝนแค่นั้นแหละสีสมกับชื่อฝนนั่นแหละฝนมาตกไม่หยุดโอ้โหผักเราดอกไม้สวยๆของเราโดนฝนซะแต่ตอนนี้เขาหยุดไปแล้วนะคะฝน
าก็จะหยุดไปน่าจะไปถึงสิ้นเดือนไปทั้งอาทิตย์ค่ะหวังว่าจะไม่ตกก็จะได้ไปเก็บเห็ดอีกถ้าฝนไม่ตกนี่ดีนะไม่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเก็บเห็ดเวลาฝนตกค่ะไม่ทนเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่ฝนก็ขึ้นเขาตลอดนะคะไปแคมปิ้งตลอดฝนตกก็ไปนอนฟังเสียงฝนบนเขาอยู่บ้านก็ฝนตกอยู่ดีไปนอนฟังเสียงฝนบนป่าไปทุกอาทิตย์นะคะแคมปิ้งหนักกว่าเดิมอีกอุ้ยเห็นไหมเนี่ยสวยนี่ก็แน่นค่ะนี่ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นเพื่อเอาออกมาทำนะคะจริงฝนไม่เห็นนะนี่ขาลายปีนี้ก็โอ้โหออกช้าปกติขาลายนี่เขาจะมาก่อนนะเขาจะมาก่อนเห็ดผึ้งหวานปีนี้เหมือนเห็ดผึ้งหวานจะมาก่อนมาเร็วมากปีนี้ยังสวยเลยแต่ก็มีราหน่อยๆเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเอาจริงนะทุกคนผมนั่งแบบทำอย่างดีนะไม่ได้ปล่อยผ่านนะเพราะเราเป็นคนกินไงเผื่อเอาไปให้คนอื่นด้วยรามันทำให้เราท้องเสียได้นะอันตรายนะต้องดูดีๆเห็ดไอ้อะไรนะเห็ดตระกูลเห็ดดินก็ออกเยอะแล้วนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้เก็บไงอย่างที่บอกเอาเท่าที่เราทำไหวไม่ทุ่มเทเท่าไหร่ละแต่ก็ชอบเก็บเห็ดเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทุ่มเทมากมายอ่ะนี่สวยนะก็มีคนอย่างที่บอกมีคนถามเข้ามาเยอะเจอพี่ไม้เขาก็ถามส่วนใหญ่ก็ถามผ่านพี่ไม้นั่นแหละเขาปกติผมไม่ได้ไปไหนอะไม่ได้ไปพบเจอใครมีแต่คนถามหาก็เลยอ่ะถ่ายก็ได้นี่สวยมากแต่ดอกใหญ่ๆอ้วนๆตรงนี้คือปีไหนไม่รู้ที่ดอกใหญ่ๆนั่นแหละทุกคน
คือถ้าเราปล่อยไว้เขาก็จะแบบใหญ่ๆเลยอะแต่ว่าบังเอิญเราไปเจอตอนเขากำลังเกิดก็เลยเอามาเลยนี่เดี๋ยวจะทำความสะอาดเลยจะมาดูอีกทีตอนที่เราจะตอนที่ผ่าแพ็คจะมาเช็ดทำความสะอาดอีกทีอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะคะนี่เอาดอกนี้ดีกว่าจริงอย่างที่บอกคุณมองไม่เห็นนะทุกคนไม่รู้หวังว่าภาพคงจะไม่ย้อนแสงนะวันที่นั่งทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นวันพุธนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ลงมาจากเขาเนาะแล้วก็มาแวะป่าในเมืองขึ้นเขาไม่ได้เลยอาทิตย์จันทร์วันอังคารก็ไปเก็บเนี่ยเห็ดวันอังคารเห็ดโตเร็วมากแต่วันศุกร์ก็ขึ้นเขาอีกเพราะชอบไปนอนบนป่าชอบอยู่กับธรรมชาติบนเขามันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันรีแลกซ์ชอบมากนี่แน่นแน่นอีกดอกไหมดูทุกคนเห็นไหมมีแต่อ้วนๆน่ารักน่ารักหัวหายโอเคเดี๋ยวตัดอีกดอกหนึ่งแล้วก็จะลาแล้วนะไม่รู้สวัสดีทุกคนหรือยังก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเนี่ยยิ่งอุ้ยเนี่ยน่ารักอันนี้ยังแน่นเลยเจ้าหน้าเจ้าขาวเจ้าหน้าเจ้าแพ็กสดไว้แพ็กสดไว้เผื่อขายขายคนที่นี่แหละเพื่อนฝรั่งโอ้โหเห็ดของปีที่แล้วก็แจกเกือบหมดแล้วพอดีผมได้ไปทำงานเจอเพื่อนที่ชอบกินเห็ดทุกคนอันนี้คือแบบสวยแน่นมากเดี๋ยวให้เจ็บผ่าให้ดูนะคะสุดยอดมันต้องใช้มีดเล็ก
น้องมีหนอนน้องโดนหนอนน้องมีลาโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย